ทีไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีกับความเพียรของเธอที่มีจะทำให้เธอได้เรียนรู้เธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอแค่โทรมาจุ๊บจุ๊บ say hello นี่จุ๊บจุ๊บใจมันเต้นหนึ่งตุ๊บตุ๊บคิดถึงไปเลยก็ไปแล้วจุ๊บจุ๊บเห็นมันนานเฮ้ยมาแล้วถ้าไม่หยุดร้องเดี๋ยวจะโดนทุบทุบนี่จะบอกให้นะไอเพลงอย่างเงี้ยคนร้องเขาต้องดูอันโนเนะเว้ยตัวเล็กบอบบางตัวหนาอย่างแกนี่นะมันต้องเฮ้ยสแตนด์อัพเอาออกมาเลยจำไว้แล้วเอาไปร้องจะได้บอกกับตัวเองได้สามสี่เจ็บบ้า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 เจ้าไม่เจ้าไม่เจ้าบูชาทำไมจะไม่เข้าล่ะนี่แกนะไม่น่าประกวดร้องเพลงหรอกคุณแกเนี่ยล่ำขนาดนี้ตูมตูมขนาดเนี้ยน่าไปประกวดที่ดาช้างโอ๊ยไม่ได้อ้วนขนาดนั้นซะหน่อยเคยได้ยินป่ะเขาบอกว่าคนเราเวลาออกทีวีนะตัวมันจะบานขึ้นมันจะบวมขึ้นอย่างแกนี่นะคือไม่โผล่ออกแล้วก็สงสัยทีวีระเบิดป่ะพี่เพชรพี่ตอดเลิกยุ่งกับชีวิตฉันสักทีเด้ผู้ตายผู้ตายนี่หาว่าฉันยุ่งเหรอจะบอกให้ไม่อยากยุ่งหรอกเว้ยแต่ผู้หญิงสมัยนี้นะเขาต้องผอมแห้งนะเอวเป็นมดขาเป็นตะเกียบแต่อีปื๊ดนี่ใช่ไม่ใช่เหมือนแกหรอกโหซ้อมไปสวาปามไปเต้นกินอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยอ้วนพวกพี่ช้าฉันใช่ไหมล่ะแกจนปูนนิ่งยังไม่ได้ออกทีวีโอ้โหพูดพูดพูดนี่พี่เพชรจะพูดแรงเกินไปแล้วนะมีเรื่องจะได้เห็นไหมพูดแรงแล้วคนเขาหวังดีเว้ยเห็นเป็นเด็กเป็นเล็กไปไกลๆในเชฟบะแต่ความจริงสำลีก็ก้าวร้าวไปนิดนะครับพี่ที่เพชรกับจอร์ดพูดก็มีส่วนถูกอ่ะช่วงนี้น้องก็ดูแบบอวบๆไปนิดไหมครับอย่าไปยุ่งเรื่องรูปธรรมอ้วนแล้วเป็นยังไงอ้วนแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะอ้วนแล้วมันก็ดูเทอะทะครับแต่งตัวอะไรก็จะดูไม่ดีไม่หล่อไม่สวยครับนี่เป็นอย่างเรียบร้อยหัวใจฉันให้เธอเดี๋ยวนี่จีบสาวเนี่ยนะมันต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเข้าใจไหมถึงจะเจ็บติดแน่เลยว่าก็จะขอแนะนำให้เม็ดอมเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยนะพร้อมกับคำหวานหวานหวานแหววแต๋วจ๋าแบบนี้นะรับรองส่งให้ใครคนนั้นปื้มหรือแน่นอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองให้ดู example อพอล่าว่ามีของจะให้นี่นะเป็นยังไงเจ้าผลละปิดตาเลยโอ้โหตับแทบแหลกเลยเป็นยังไงอนุภาพของมันร้ายแรงขนาดนี้นะแถมเลือกซื้อให้เอียเยอะนะเอียไปชิงโชครุ่นมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะเสื้อเปล่าเสื้อเปล่าเอามันเลยเอามันเลยพี่แท้มันก็จะขายของไอ้หน้าแบบนี้ครบได้สมัยไรเอามาให้กวงเลยเดี๋ยวนี้สิบห่อโอ้โหจะไปทำไมวะต่อให้ลึกหอบนั่งห่อเนี่ยนะผู้หญิงไม่สนเรื่องหรอกเว้ยเฮ้ยดูดหกอย่างงี้นั่งไอ้ยันไงโอ้ยมาซื้อขอหาเรื่องแบบนี้ต้องโดนเติบให้เข็ดได้เงินได้ทองรวยไอ้ว่าสู้คนด้วยไอ้ดูว่าจะไม่ถูกกูชาสู้นะโซ่นมเย็นแก้วดิไอ้หนูออกมาพอดีช่วยหัวด้วยพี่พวกเรียกช่วยอวบได้แล้วเขากำลังเข้าได้เข้าแข็มอยู่จะเข้ามาทำไมหันหลังเด็กอ้วนเสียว่าใครอ้วนว่าเองอะอ้วนหน้ากลมเป็นโดเรมอนยังไม่รู้ตัวหรือไงฉันไม่ได้อ้วนซะหน่อยว้ายแล้วก็บอกว่าไม่อ้วนดูดิตัวเป็นกระมังนั่งสักเก้าอี้ก็พังไปหนึ่งตัวนี่
ตกหรือพังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เก้าอี้ว่าพังหรือก็จ่ายเสียค่าเสียหายมาด้วยนะเว้ยไม่จริงอ่ะฉันไม่ได้อ้วนซะหน่อยโอ้ยโอ้โหดูสิเดินกระมังบุกไปเลยจะยืมกระมังไปซักผ้าที่บ้านซักมาว่าซ่อมดีกว่าไหมมึงทำอะไรก็จะซ่อมเก้าอี้สิแต่ซ่อมทำให้เปลืองแรงมึงนั่งลงเดี๋ยวนี้มีอะไรล่ะมึงมาไปซ่อมเก้าอี้ตัวนี้เวลาสาวๆมาเรียกมันมานั่งตรงนี้เลยแหมลื่นนิลามกจริงๆนะแอบดูผู้หญิงกระโปรงเปิดใช่ไหมล่ะเนี่ยจะทายว่ากางเกงนี่ใส่สีอะไรมีรูตรงไหนบ้างไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเวลาผู้หญิงมันนั่งเนี่ยมันเก้าอี้มึงพังใช่ไหมบอกเลยว่ามันอ้วนแล้วไล่ไปซื้อยาลดความอ้วนที่ร้านกวงที่เดียวในประเทศไทยไว้อ๋ออย่างนี้ลึกก็ได้กำไรแล้วว่าจะได้อะไรนี่อะไรมึงจะแบ่งปูเซงให้ไงเทวันครับออกกำลังกายด้วยกันนะครับจะมานอนอยู่ทำไมอะพี่ฮะกายทิพย์ไม่ต้องออกเหนื่อยเปล่าสำลีสำลีมาเต้นแอโรบิกกันเร็วไม่เอาอ่ะเชยจะตายไม่เห็นจะเชยตรงไหนเลยสนุกดีออกลดน้ำหนักด้วยไปแล้วจะเอาอะไรมาทิ้งเนี่ยของกินในบ้านอ่ะของกินในบ้านจะมาทิ้งทำไมสำลีของดีๆทั้งนั้นเลยต่อไปนี้สำลีจะเลิกกินจะต้องไม่มีของกินในบ้านไอ้จะบ้าไปหรือเปล่าของกินนะพี่อยากว่าสำลีอ้วนดีนักอ่ะคอยดูนะสำลีจะผอมพี่ดูเฮ้ยสำลีเฮ้ยพี่เทวันครับมาดูหน่อยดิครับสำลีเป็นอะไรไม่รู้ครับท่าทางเพี้ยนไปแล้วอ่ะก็แล้วไม่ดีเหรอสำลีจะได้อดอาหารจนผอมอย่างที่นายชอบไงเธอคือเทวดาเทวดา